ปวดแขนชิบหายเลยอ่ะนี่ว่าจะเปิดร้านแข่งกับป้าเขาแล้วนะเว้ยพอดีโปรแล้วเต้ตัดดีต่างหากไม่อ่ะฝีมือไดเรคเตอร์เขาเลือกฟูดต่างหากอ่ะแล้วแกอยากเป็นไรอ่ะผู้กำกับหรอมันต้องตื่นเช้านะเว้ยทีแกยังตื่นม้วนผมได้เลยเป็นผู้กำกับดังๆอ่ะอย่าลืมกันนะเว้ยแล้วแกอยากเป็นไรไม่ได้อยากเป็นไรอ่ะฉันอยากเป็นแฟนเต้แค่นั้นพอแล้วแล้วมึงนักศึกษาอยากเป็นอะไรยังไม่รู้เลยอ่ะเป็นแฟนเต้เห็นมันมีป่ะอีบ้านั่นมันของฉันทุกคนกลับกันก่อนเลยนะเราลืมของอ่ะโอเคฟุตที่ส่งไปใช้ได้ไหมครับไม่รู้ครับผมยังไม่ได้เปิดดูมีอะไรหรือเปล่าถ้าพี่จะไม่ใช้แล้วพี่ให้ผมกับเพื่อนไปถ่ายทำไมครับเมื่อเช้าผมบอกว่าต้องส่งลูกค้ากี่โมง6โมงแต่ผมกับเพื่อนก็ไม่ได้ส่งเกินเวลานี่ครับต้องส่ง6โมงแปลว่าต้องตัดเสร็จอย่างน้อยตั้งแต่5โมงและถ้าตัดเสร็จ5โมงต้องถ่ายเสร็จตั้งแต่บ่าย2ถึงบ่าย3ไม่ใช่บอกว่าส่งลูกค้า6โมงแล้วจะเอางานมาให้6โมงแบบนี้บีไปตั้งแต่เช้าแล้วอ่ะแค่ช็อตเดียวอ่ะทำทั้งวันเลยเหรอถ้าทนไม่ไหวก็ไม่ต้องทนนะพูดจริงๆไม่ได้ประชด